คุณปัจจินชาญสุนเนินนะครับแล้วก็คุณปัจจมีบุญนอกนะครับปอแมวกับปอนิ่มครับส้มโอลูกใหญ่กว่าหน้าเธอทั้งสองนี่นะครับส้มโอจากไหนครับเนี่ยส้มโอจากไหนครับเนี่ยกงยางเนาะโอ้ใหญ่มากเลยครับโอ้นะครับส้มโอของดีสุนเนินนะครับขอบคุณมากครับท่านกำนันชานะครับอดีตกำนันตำบลโคกยางนะครับนำส้มโอมาฝาก2ปลัดนะครับท่านปอแมวแล้วก็ปอนิ่มครับทำยังไงครับลูกใหญ่จังเลยพี่ตุ้มบ่นพี่ตุ้มไม่ได้พี่ตุ้มขับประกวดพี่ตุ้มอันนั้นขับประกวดพี่กุ้มบอกพี่ตุ้มไม่ได้พี่ตุ้มขับประกวดครับขอบคุณท่านกำนันครับเดี๋ยวไทยบนกุจิกนะครับของดีกุจิกก็คือมีกุจิกเนาะของคุณเบญจวรรณเจ้าวัฒนานะลงสีเบญจวรรณใช่ไหมใช่ค่ะมีกุจิกของเรานี่พิเศษตรงไหนเอ่ยค่ะตรงนี้นะคะเป็นเส้นเหนียวนุ่มนะคะเป็นหมี่โบราณค่ะแป้งข้าวเจ้าแท้ 100% ค่ะเรามีที่ปรุงให้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นปรุงสำเร็จรูปค่ะก่อนที่เราจะนำไปรับประทานนะคะเราก็แช่เส้นหมี่ในน้ำก่อนแล้วก็รสชาติก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะคือรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะอยู่กับคุณเลยเอ่ยบิวค่ะเราเป็นฝ่ายขายใช่ไหมค่ะหรือว่าพนักงานเทศบาลช่วยค่ะมาช่วยโอ้เราสวยเลยเรามาช่วยขายครับผมครับก็เป็นซุ้มของเทศบาลตำบลกุจิกนะครับท่านใดที่มาเที่ยวงานของดีสูงเนินนะครับซุ้มกุจิกก็จะมีหมี่กุจิกมีโบราณอายุกว่า100ปีนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นหมี่สูตรสำเร็จนะครับอีกสูตรนึงก็เป็นสูตรโบราณเนาะแต่เราจะทำช่วงเทศกาลใช่ไหมทำในส่วนสาธารณะจำเป็นโอกาสแต่ก็ถือว่ารสชาติไม่ห่างไกลกันมากนะครับก็อุดหนุนด้วยนะครับที่ซุ้มของเทศบาลตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่กับกลุ่มจักสานบ้านนนตะโกตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นกลุ่มจักสานที่เข้มแข็งนะครับนำโดยผู้ใหญ่เจริญดีสูงเนินนะครับในนามของพัฒนาการอำเภอสูงเนินครับผู้ใหญ่ครับวันนี้เรามีอะไรมาบ้างครับที่นำเสนอก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างครับผลิตภัณฑ์สารจากไม้ไผ่ครับไม้ไผ่จากชุมชนครับก็มีช้างมีกวางครับมีตะกร้าตะแกรงครับหลายๆอย่างที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นะครับจากชุมชนของเราครับอันนี้เราเป็นกลุ่มหรือว่าเราเป็นกลุ่มครับเป็นจับการของชุมชนบ้านนนทโกครับรายได้เราเข้ากลุ่มใช่ไหมรายได้เราก็เข้ากลุ่มนะครับพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เฉลี่ยให้สมาชิกครับเรามีอะไรบ้างไหนดูครับมีอย่างมีกวางกวางในตัวเท่าไรครับเนี่ยกวาง2,500ครับ2,500ไม่แพงนะงานฝีมือขนาดนี้ช้างตัวใหญ่ๆเท่าไรครับ4,500ครับ4,500พวกนี่เขาเรียกอะไรนะตะแกงเท่าไรครับเนี่ยตะแกง180ครับหลายราคาครับหลายไซส์หลายตะกร้าลูกเล็กๆใส่สมูทเท่าไรเนี่ยครับ50 บาท50บาทเนาะมานี้ไม่มีของใส่ก็ซื้อตะกร้าใส่ไปเลยเนาะหมวงใหญ่ๆที่โชว์ในพัฐนาชุมชนนั้นก็ใบเท่าไรครับ6,000เนาะใบใหญ่มากเลยนะครับขนาดเล็กจิ๋วก็มีครับ100 กว่าบาทครับ100 กว่าบาทเป็นวัตถุมงคลที่ครับไปใส่เนาะเพื่อโชคเป็นลาภเนาะครับมาเที่ยวงานส้มโอของดีสูงเนินนะครับก็แวะมาที่กลุ่มจักสานบ้านนนตะโกตำบลกุจิกนะครับมีเครื่องจักสานมากมายนะครับรายได้ก็ช่วยเหลือชุมชนนะครับกระจายรายได้สู่ชนบทและอนุรักษ์นะครับงานฝีมือนะครับจักสานของบ้านนนตะโกตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับบรรยากาศนะครับเรียบทางรถไฟสูงเนินนะครับกับงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินนะครับมีรถไฟแล่นผ่านด้วยวันนี้อยู่ที่สวนอาจารย์ออสนะครับตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับมานะครับงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินครับอาจารย์ครับส้มโอเราวันนี้มีพันธุ์อะไรมาบ้างครับอ๋อมีพันธุ์ขาวใหญ่กับพันธุ์ขาวน้ำผึ้งครับแล้วก็ทองดีครับทองดีเนาะเป็นของกลุ่มส้มโอตำบลโคราชครับเราทำเป็นกลุ่มอาจารย์เป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้เรามีความคาดหวังขนาดไหนในฐานะรองแชมป์อ๋ออันนี้ไม่เป็นไรครับมาร่วมประกวดเฉยๆนะครับให้งานมันมีสีสันครับผมเราโอ้ลูกใหญ่จังเลยอันนู้นใช่ไหมไหนประกวดลูกไหนลูกไหนประกวดยังไม่เอามาครับอ๋ออันนี้เป็นความลับอ๋อใหญ่ๆขนาดนี้ก็ยังไม่ประกวดใช่ไหมครับอันนี้เราไม่คาดหวังแต่เราซุ่มนิดหน่อยนะเราวันนี้ส่งพันอะไรเอ่ยสองเลยไหมปลาขาวน้ำผึ้งครับวันนี้ปลาขาวน้ำผึ้งประกวดครับผมก็มาอุดหนุนด้วยนะครับนะอาจารย์มีอะไรมาบ้างครับวันนี้อ๋อวันนี้มีกิ่งตอนครับแบบใส่เข่งพร้อมปลูกเลยครับเนี่ยอันนี้เท่าไรครับเป็นเท่าไรครับปลูกร้อยหนึ่งครับร้อยเดียวพลาสติกนี่80 บาทครับโอ้สามารถไปปลูกได้เลยได้เลยครับกี่ปีหนาหนังกี่ปีนี้ทานได้ครับส้มโอในเราส้มโอนี่4 ปีครับ4 ปีเนาะครับผ
ดูแลยากไหมส้มโอเนี่ยดูแลยากมากไหมต้องเอาใจใส่หน่อยครับเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารมากถ้าเราไม่ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรเลยนี่ก็จะทำให้นี่แสดงว่าสูงเนินเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นเนาะเพราะเราเป็นรุ่มน้ำลำตะคองจิโอปักเป็นต้นทุนอยู่แล้วครับดินนี่ต้นทุนอยู่แล้วส้มโอเราจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในดินที่สะสมมาหลายพันปีเนาะครับผมมาชิมส้มโอสูงเนินขึ้นชื่อได้เลยครับเนี่ยมีคิมตอนด้วยนะครับคิมตอนกิ่งสองคิมตอนกิ่งด้วยเดี๋ยวผมจะพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ขาวน้ำผึ้งนะครับลองชิมได้เลยค่ะแน่นๆเลยนะครับมียำส้มโอด้วยนะคะเนี่ยครับมียำด้วยประกวดด้วยประกวดไหมประกวดไหมไม่ประกวดไม่ประกวดค่ะแต่เอามาขายโอ้นี่ไม่มีทีมใช่ไหมก็เลยไม่ได้ประกวดแต่รูปส้มโอโอ้ครับมีครบทุกอย่างเลยส่วนอาจารย์ออสนะครับขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับวันนี้อยู่กับใครครับเนี่ยชื่ออะไรปฏิมาปฏิมาอุ้ยปฏิมาหน้าขาวจังเลยใช่ชาวสวนหรือเปล่าครับเนี่ยเราอยู่ตำบลไหนครับปฏิมาไม่ต้องอายครับธรรมดานะครับเราชาวบ้านธรรมดาอุ้ยส้มลูกใหญ่จังเลยเราส่งประกวดเขาไหมส่งเนาะส่วนเราปลูกส้มเยอะไหมครับกี่ไร่สองไร่สองไร่นี่ประมาณกี่ต้นครับไม่รู้หรอกไม่รู้เนาะเพราะว่าต้นเป็นต้นตายได้ข่าวว่าไม่มาขายนี่เขาก็เหมาหมดแล้วใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้กันไว้ให้นายอย่างเดียวอันนี้ถ้าไม่มาก็ให้นายก็มดเนาะโอ้เนี่ยของเรามันอร่อยจริงๆเดี๋ยวผมจะพรีเซนเตอร์อันนี้พันอะไรครับเนี่ยขาวน้ำผึ้งผูแน่นนะครับไม่ยุ่ยนะครับไม่แตกเป็นน้ำเหมือนที่อื่นเลยอร่อยมากครับอร่อยขายไปเลยฉ่ำนี่ฉ่ำมันเก็บมาได้สองอร่อยอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณมากนะครับอันนี้สวนลุงมวลนะครับเราก็ไปเยี่ยมสวนมาแล้วนะครับสวนลุงมวลโค้งยางเนาะวันนี้เราขายมีอะไรบ้างขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งกับทองมีสวนลุงมวลในสวนใหญ่นะมี15ไร่ใช่ไหมใหญ่ที่สุดในสงเนินไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันคงจะใหญ่เนาะ15ไร่เนี่ยเป็นธรรมดานะในสวนพี่เถาไหนมาไหมพี่เถากำนันเอามาจ้ะโอ้พี่เถานี่แกสงสัยไม่มีนะก็เหมาหมดเนาะวันนั้นมาเวียดนามมาเหมาหมดเลยผมไปสวนมันนะได้130โลด้วยค่ะปกติของเรานี่ไม่มาขายนี่คนก็ไปซื้อหมดเหรอเนาะใช่ครับหมดค่ะนี่ก็กันเอาไว้ค่ะโอ้กันเอาไว้ให้พี่น้องที่มาเที่ยวงานเนาะได้กินกันรับประกันว่าได้กินแน่นอนค่ะอันนี้ของสวนลุงมวลเนาะครับผมขอบคุณมากเลยครับ